ฮัลโหลสวัสดีครับกับผมกอล์ฟฟุ้งเฟิร์สชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับไขควงขนาดเล็กนะครับยี่ห้อเวิร์กขนาด4โวลต์นะครับชื่อรุ่น WX240 ตัวนี้ทำมาคล้ายๆกับเป็นเห็นไหมครับเขาเขียนว่า gift for you เนี่ยนะครับเขาทำมาคล้ายๆกับจะเป็นเหมือนของฝากเอาไปฝากเพื่อนเนี่ยสมมติว่าปีใหม่อ้าวไปหาเพื่อนนะครับเอาไปฝากเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะให้คุณพ่ออะไรเงี้ยนะครับเก๋ๆนะก็ดีนะนะช่วงนี้ผมว่าน่าจะเหมาะดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหรือเพื่อนขึ้นบ้านใหม่ซื้อตัวนี้ไปฝากก็ได้นะครับนะวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้จะให้อะไรก็ตัวนี้ก็เก๋ดีนะครับอ่ะเนี่ยหน้าตาเขานะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเปิดมานะครับกล่องก็จะเป็นนี้สีสวยๆขนาดกำลังดีนะครับแบบนี้ยี่ห้อเวิร์กนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีตัวต่อนะครับให้สามารถไขได้ยาวขึ้นนะครับตัวไขควงตัวยาวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกธรรมดานะครับมีชุดไขควงอีกนะครับเป็นแถวเลยนะแล้วก็เป็นชาร์จ USB-C นะครับมีสายชาร์จให้คู่มือจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับยกตัวนี้มานะยกฐานออกมานะครับแล้วก็จะมีคู่มืออยู่ด้านล่างแบบนี้เนี่ยอ่ะบอกก่อนนะครับว่าเวิร์กคืออะไรนะครับยี่ห้อเวิร์กจริงๆยี่ห้อเวิร์กเนี่ยเป็นของจีนแท้ๆเลยแต่ว่าเป็นจีนที่มีเกรดค่อนข้างพรีเมียมมากนะครับแล้วก็ใช้กันทั่วโลกคุณดูอย่างโลโก้ของเขาก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับไม่มีความเป็นจีนหลงเหลือเลยนะครับจริงๆมันอ่านว่าเวิร์กนะครับแต่เขาเปลี่ยนตัว K เป็นตัว X นะครับให้มันเท่ๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทำโลโก้ได้แบบอินเตอร์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกเลยนะด้วยความที่โลโก้เขาสวยนะครับงานเขาค่อนข้างดีนะครับดูงานต่างๆในงานผลิตอะไรเนี่ยคือดีมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ไม่ซ้ำใครคือเขาดีไซน์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแบรนด์นี้ก็เลยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงพอสมควรเลยทีนี้มาดูที่ตัวมันนะครับตัวมันเป็นไขควงไฟฟ้านะครับมีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงตูดนี้นะครับแกะออกมาตรงนี้มีตัวปรับนะครับปรับทอร์กนะก็คือแรงบิดนะครับมี3ระดับ1 2 3นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับนะไขเข้าไขออกแบบนี้มีอยู่เท่านี้เองนะตัวด้านหน้านะครับมีไฟ LED 2ดวงนะครับแล้วก็มีที่ใส่ตัวดอกไขควงเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวผมจะลองใส่เจ้าตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ในเวลาใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะต่อให้ตัวไขควงมันยาวมากขึ้นนะครับก็มีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เนี่ยนะครับไขควงคุณมันจะสั้นแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปในจุดต่างๆได้ค่อนข้างลำบากนะในบางกรณีนะครับมันก็ใช้งานจำกัดแต่มีตัวนี้นะครับมันก็ใช้งานได้พื้นที่ที่ลึกมากขึ้นนะครับแบบนี้แล้ววิธีการใส่เขาก็ค่อนข้างดีนะเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็กดงี้เห็นไหมครับมันจะอยู่เลยตัวนี้นะครับลองเทเนี่ยมันจะไม่ร่วงเลยนะครับพวกนี้ลองเทดูเห็นไหมครับไม่มีร่วงเลยมันไม่ใช่แค่ใส่ลงไปเฉยๆนะมันต้องกดเข้าไปด้วยเห็นไหมครับมันถึงจะอยู่ทีนี้ดูตัวนี้ดอกนี้เนี่ยนะครับเป็นดอกไขควงที่น่าจะเป็นดอกที่เราใช้บ่อยๆก็คือหัวฟิลิปนะครับแล้วเขาก็ทำเป็นด้ามยาวมาให้ด้วยนะเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวใช้ประจำนะการจะใส่อย่างนี้ไว้นะครับเวลาใช้งานแล้วก็หยิบง่ายดูหยิบง่ายสุดด้วยตัวนี้เดี๋ยวลองกดดูนะครับนี่300รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้แล้วก็แรงบิดของเขานะครับสูงสุดอยู่ที่ 2.5 นิวตันเมตรนะครับดูตามคู่มือนะก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวที่แล้วที่ผมรีวิวไปตัววาล์วสติ๊กเนี่ยตัวนั้นอยู่ที่ 0.9 นิวตันเมตรมันก็ไขได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ 2.5 นิวตันเมตรก็ถือว่ามากขึ้นไปอีกแล้วก็จริงๆแล้ว 2.5 นิวตันเมตรนี่จริงๆมันไขได้เกือบทุกอย่างเลยแต่ถ้าจะไขให้แน่นเราก็ต้องใช้มือไขเข้าไปอยู่ดีนะครับซึ่งมันก็จะมีแรงบิดที่เหมาะสมในการให้มือไขเข้าไปนะครับมันจะคือหมายความว่าจากที่ 2.5 ปุ๊บมันจะหยุดใช่ไหมครับคือมันจะไขต่อไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้มือเปล่าๆเนี่ยไม่ต้องกดนะไขเข้าไปได้อีกนะครับอีกนิดนึงนะอาจจะมากกว่าสักอีกเท่าตัวอาจจะเป็นอยู่ที่5นิวตันเมตรนะครับแต่ถ้าคุณฝืนมากกว่านั้นคือไปไขแบบโอ้โหกูต้องเอาให้เข้าให้ได้เนี่ยอาจจะทำให้ตัวเฟืองภายในเสียหายได้เพราะอย่าลืมว่าตัวนี้นะมันเป็นไขควงขนาดเล็กนะครับแล้วมันแค่4โวลต์เองแล้วงานที่เหมาะกับมันก็คืองานภายในบ้านนะงานประกอบนะไม่ว่าคุณจะซ่อมไฟซ่อมของเล่นนะครับซ่อมคอมพิวเตอร์นะจะถอดประกอบซ่อมเครื่องดูดฝุ่นให้ภรรยาอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะเหมาะที่สุดนะครับไม่เหมาะกับเอาไปไว้ในช็อปงานไม้ของคุณนะไม่ใช่แบบว่าหูกูต่อโต๊ะขึ้นมาตัวกูจะตัวนี้ไปไขไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่หน้าที่ของมันนะหน้าที่ของมันคืองานเบาๆนะงานในบ้านงานที่มันทุ่นแรงคุณเนี่ยมันหน้าตามันก็มีอยู่เท่านี้นะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเทสในงานประกอบงานไขดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคอันนี้เป็นไฟฉายนะครับแบบตั้งพื้นนะครับของกาแล็กเซียนะตัวนี้ใช้เป็นหัวแฉกแบบนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้เลยนะเพราะว่าน่าจะถนัดมือดีแล้วก็
เนี่ยหัวมันจะลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวนี้ก็น่าจะได้นะครับลองดูนะครับใช้มือกดดูนะครับกดที่เครื่องนะครับยังไม่บิดนะลองกดดูก่อนนะครับเนี่ยใช้มือกดเนี่ยไม่ออกเราก็จะใช้ไขด้วยมือเปล่าๆก่อนนะครับมันค่อนข้างพอดีเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยน็อตมันตัวแค่นี้เองแต่เกลียวมันละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไขด้วยมือนะกับไขควงธรรมดาก็หมุนเพลินอยู่นะนะกว่ามันจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะไขด้วยมือก่อนนะครับหาจุดก่อนนะนี่มันค่อนข้างจะพอดีกับรูเลยนะแล้วผมจะไขมือก่อนนะครับปึ๊บเห็นไหมครับให้มันคลายนิดนึงเสร็จแล้วผมก็จะหมุนด้วยนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับหมุนนานอยู่นะเนี่ยน็อตตัวแค่นี้เองนะครับนี่ขนาดความเร็ว300รอบต่อนาทีนะใส่ขึ้นอย่างที่ผมบอกอะไอตัวเนี้ยมันเกลียวมันละเอียดมากไขเข้าเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้เยอะเลยเพราะว่าเราไม่ต้องใช้มือไขแล้วก็บิดนิดนึงนะครับพอมันเริ่มนั่นแล้วก็บิดในมือปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวลองอย่างอื่นดีกว่าหรือถ้าคุณจะประกอบซ่อมคอมเขาเรียกอะไรนะเน็ตบุ๊กอะเล็กๆอะผมก็เปลี่ยนหัวผมลองเปลี่ยนหัวเป็นหัวเล็กนี้บ้างนะครับอันนี้หัวเล็กสุดนะครับคือ PH 1ตัวนี้น่าจะหมุนออกได้เลยมั้งเดี๋ยวผมลองดูนะครับ1 2ซ่อมเนี่ยนะครับหมุนออกได้เลยนะครับนี่หลุดแล้วโอ้ทีนี้ก็ง่ายเลยครับซ่อมคอมซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสบายเบื่อใช่ไหมครับหลุดติดมือเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับคืองานมันเป็นลักษณะนี้แล้วก็ถอดใส่ก็ง่ายเห็นไหมครับแล้วก็แน่นเลยด้วยนะเพราะว่าแรงบิดเขาเนี่ยสูงสุดมัน 2.5 นิวตันเมตรเนี่ยสำหรับพวกนี้ถือว่าอาจจะแรงไปได้ซ้ำนะครับเนี่ยมันฝืนมือผมด้วยนะโอเคอันนี้เป็นแท่นชาร์จของ iMac นะครับดอกไขควงแบบฟิลิปนะผมใส่ดอกฟิลิปไปแล้วแรงบิดเนี่ยปกติมันเอาไม่ออกเนี่ยเราบิดด้วยมือก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ระบบไฟฟ้าของมันนะครับอันนี้ไม่เคยถอดเลยนะผมจะลองกดดูก่อนนะว่ามันจะออกไหมนะครับ 1 2 3อ้าวออกเว้ยออกแล้วเห็นไหมครับนี่ด้วยความที่มันเป็นเกลียวหยาบเนี่ยมันก็เลยออกง่ายนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้แน่นมากนะเวลาใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปก่อนเลยเห็นไหมครับมันจะบิดมือผมก็ปล่อยฟรีไปก่อนนะครับดูอีกทีนึงนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เวลาใส่ก็เหมือนเดิมหมุนไปแล้วมือเราไม่ต้องแน่นนะครับปล่อยฟรีไปเห็นไหมครับปล่อยฟรีไปนะครับแล้วเราค่อยบิดมืออีกทีนึงนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปฝืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวดอกไขควงมันก็จะโดดขึ้นมาจากตัวหัวสกรูนะครับแล้วก็ทำให้หัวสกรูมันเสียหายได้มันบานมันอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยฟรีไปนะครับขาออกสมมติถ้ามันแน่นมากคุณก็บิดมือก่อนหนึ่งทีปุ๊บเห็นไหมครับให้มันคลายแล้วค่อยกดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอออกมาแล้วเวลาใส่ก็กดได้เลยนะเพราะมันหลวมอยู่นะครับปุ๊บดูมือผมนะครับดูที่มือกับตัวเครื่องนะครับเห็นไหมครับปล่อยให้มันหมุนไปนะแล้วหัวมันจะไม่โดดนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องจับอะไรเลยนะครับบิดปึ๊บเห็นไหมครับให้แน่นแค่นี้เองที่ผมทำให้ดูแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะให้ดูว่าตัวมันเนี่ยทำงานได้ระดับไหนทำได้แบบไหนนะครับแล้วก็เป็นการเซฟตัวเครื่องของมันไปในตัวนะแล้วก็เซฟมือเราด้วยนะครับเพราะบางทีเราไปจับแน่นมันบิดมือเรานะครับนะงั้นก็เซฟหัวเซฟสกรูเซฟเครื่องเซฟมือนะครับเพราะงั้นก็รู้จักตัวมันแล้วก็ใช้มันให้ถูกต้องนะครับประมาณนี้ตัวนี้คือวอลสติกนะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อ 2-3 คลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ก็คือมันจะต่อยาวอยู่แล้วตัวนี้สั้นก็ได้ยาวก็ได้หมายความว่านะครับมันก็ได้ยาวพอๆกันแหละเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นด้ามยาวมันก็ได้ยาวพอๆกันนะแต่ตัวนี้ก็คือมันสะดวกตรงที่ว่ามันสั้นกว่าก็ได้ไม่จำเป็นต้องยาวอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของเขาแต่ตัวนี้มันได้เรื่องของความหรูหรานะหรูหราอลังการมากๆผมชอบตัวนี้นะครับด้วยความที่มันหรูนะแล้วก็แพ็กเกจของมันก็มีอยู่เท่านี้เอง
เนี่ยตัวนี้มันจะดีในเรื่องของสวยด้วยนะครับแล้วก็สามารถเก็บหัวที่เราใช้บ่อยอยู่นี้ได้นะครับแล้วหัวพวกนี้ใช้ด้วยกันได้นะเพราะว่ามันหัวขนาดเดียวกันนี้ให้ประเปรียบเทียบให้ดูนะใครยังไม่ดูก็ไปดูรีวิวได้นะตัวนี้มีเปิดปิดตัวนี้ไม่มีเปิดปิดถ้าโดนปุ๊บก็คือหมุนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องใส่กล่องนะเพราะถ้าเกิดคุณเผลอไปวางแล้วมันมีอะไรมาโดนก็มันก็จะเปิดตลอดเวลานะแต่ถ้าใส่กล่องก็หมดปัญหานี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้กล่องเองก็ค่อนข้างมีมาตรฐานดีนะแล้วก็มีแพ็คเกจดีนะครับก็ดีเป็นคนละอย่างนะสวยเป็นคนละแบบนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนใช้แล้วล่ะว่าชอบแบบไหนนะครับนี่สำหรับตัว work แล้วมันก็สามารถใส่โดยที่มีดอกติดอยู่ด้วยนะเฮ้ยไม่จำเป็นต้องถอดตลอดเวลาถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้บ่อยเราก็เสียบไว้อย่างนี้นะครับใช้งานได้ตลอดนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับงานที่เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับงานในบ้านมากกว่านะงานประกอบงานซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับไขควงมือของเราแทนที่เราใช้ไขควงมือเราก็ไปใช้ตัวนี้แทนนะครับก็ทุ่นแรงให้เราได้เยอะเลยนะแรงบิดขนาด 2.5 นิวตันเมตรนี่คือเหลือเฟือสำหรับงานพวกนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้กับงานไม้นะครับแล้วก็จะทำให้มันพังเร็วขึ้นโดยใช้เหตุนะแล้วก็มันไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงนะครับโอเคตัวนี้นะครับมาจากทางแบงกูดนะครับเดี๋ยวทางลิงก์สินค้าแล้วก็ราคาแล้วก็ส่วนลดนะมีส่วนลดด้วยนะครับผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลงไปดูราคาแล้วก็ส่วนลดกันได้นะครับผมไม่รู้ราคาปัจจุบันมันเท่าไหร่กันแน่นะก็ลองไปดูกันนะครับก็เหมาะมากนะสำหรับปลายปีนี้ก็คือเอาไปเป็นของฝากนะวันเกิดขึ้นบ้านใหม่ผมว่าน่าค่อนข้างจะเหมาะดีโอเคสำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟ้อชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวยอยู่นะสวยอยู่เด้อไปนะครับ